เนื่องนะคะเพราะฉะนั้นสัญญาณของการรีบาวก็ต้องเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นไม่ได้ดีขนาดเดิมนะคะมีขึ้นก็ต้องมีลงมีลงก็ต้องมีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในแง่ของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนอีกหนึ่งมุมมองนะคะที่วันนี้เราจะไปขอคำแนะนำกันนะคะจะไปพูดคุยกันกับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ยูโอบีนะคะที่จะมาให้คำแนะนำกับเราในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะคุณกิตพลอยู่ในสายแล้วนะคะคุณกิตพลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะลุ้นเด้งได้หรือยังคะโอ้โหลงมาหลายวันนักลงทุนนี่กุมขมับเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าพอร์ตหลายคนนี่ก็น่าจะแดงกันพอสมควรนะคะขายกันไม่ทันนะคะขอคำแนะนำค่ะครับก็ข้อแนะเตือนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับว่าตลาดมีโอกาสที่จะย่อในช่วงครึ่งแรกของเดือนเพราะว่าผลประกอบการที่ไม่ดีนะครับพอมาเจอสถานการณ์ในเรื่องของตัวสงครามการค้าซ้ำเติมเข้าไปอีกเนี่ยตลาดก็เลยค่อนข้างที่จะพักแรงครับทีนี้ลงมาเนี่ยเช้านี้เราจู่หัวทั้งทุนนะครับว่าในส่วน1,650ถึง1,660เป็นจุดที่ตลาดมีโอกาสที่จะเห็นการตั้งหลักได้ครับการตั้งหลักมาจากอะไรอันที่1ครับถอยลงมาถึงระดับแนวรับที่มีนัยสำคัญนะครับอันที่2ก็คือค่าเงินหยวนเองครับที่อ่อนค่าแล้วก็ทำให้ฟันโผไหลออกจากตลาดเกิดใหม่รวมทั้งเอเชียเนี่ยเช้าวันนี้ครับธนาคารกลางจีนเริ่มมีการประกาศในเรื่องของตัวการฟิกหรือว่าการทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเริ่มคงที่นะครับฉะนั้นการอ่อนค่าของหยวนน่าจะชะลอตัวลงตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ฟันโปรที่ไหลออกเนี่ยน่าที่จะชะลอหรือว่าน่าที่จะลดความรุนแรงลงนะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าในส่วนประมาณ 1,652 นะครับตรงนั้นเป็นโซนที่เรียกว่าทั้งเส้นค่าเฉลี่ย200วันทั้งระดับฟิโบนัชชีที่ใช่ทั้งระดับที่เป็นตัวของทางด้านแนวรับดาวเทรนที่เคยเบรกขึ้นไปได้แล้วลงมาพูลแบ็คมาเทสเนี่ยต้องบอกว่าทั้งหมดทำให้ตลาดน่าที่จะดีดได้ครับทีนี้วันนี้เราเห็นการดีดขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้จนกระทั่งขึ้นมาทดสอบ 1,666 แล้วล่าสุดตรงนี้เป็นบวกแบบเบาๆแล้วนะครับก็คงต้องดูครับว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยการบวกจะสามารถยืนเหนือระดับ1,650ได้เต็มที่แล้วก็บวกกลับไปปิดเนี่ยให้ดีคือเกิน1,670ไปได้เลยตรงนี้ก็จะเพิ่มโอกาสในการที่ตลาดเองอาจจะเรียกว่าบอททอมช่วงสั้นแล้วก็มีการฟื้นตัวนะครับเพียงแต่ว่าการฟื้นตัวตรงนี้เหมือนกับอย่าไม่อยากให้มองตลาดเลวร้ายนะครับคือไม่ใช่ว่าลงมาตรงนี้ปุ๊บแล้วโอทีนึงเราจะไปเจอกัน 1,400-1,300 เลยอาจจะยังไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ว่าจะเป็นการเรียกว่าขยับกรอบของการเก็งกำไรไปตามระยะของตลาดซึ่งพอหลุด 1,600-1,750 ลงมากรอบใหม่ที่ลงมาจะอยู่ส่วน 1,650 ถึงประมาณใกล้ๆ 1,700 จุดครับเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวตรงนี้ฟื้นได้อาจจะแกว่งสร้างฐานแถวนี้ได้แต่ว่าก็จะยิบไม่หลุดง่ายๆครับแล้วก็น่าจะเล็งกรอบตัวนี้ที่ 1,650-1,700 จุดเก็งกำไรอยู่ในกรอบครับค่ะ 1,650-1,700 จุดนะคะแล้วก็ช่วงนี้ใครมีเงินสดนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็ต้องบอกว่าแนะนำว่าถึงขายทางกำไรในช่วงด้านบนแล้วก็ลงมาตั้งรับที่นี้พอตลาดจะเริ่มฟื้นตัวนะครับสิ่งที่นักทุนต้องมาดูต่อก็คือระวังครับตัวไหนที่ยังไม่พักเลยตรงนี้ครับถ้าเกิดสมมติฟื้นจริงไอ้ตัวกลุ่มที่ยังไม่พักเลยนี่ครับจะเป็นจังหวะที่มีโอกาสที่จะโดนเซลล์เพราะว่าตลาดจะมางัดหรือกลับมาซื้อในกลุ่มที่ลงมาเยอะแล้วมีโอกาสที่จะฟื้นตัวครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ระมัดระวังนิดนึงว่าไอ้ตัวไหนที่ยังอยู่ที่สูงมากหรือบวกมากแต่ต้นปียังไม่ลงเลยนะครับถึงเวลาอาจจะมีโอกาสพักได้แหวงครับค่ะส่วนตัวที่ลงมาเยอะๆแล้วมีโอกาสฟื้นตัวในระยะเวลาในช่วงรอบสัปดาห์หรือว่ารอบเดือนนี้ล่ะคะถ้าให้คุณกิตพลดูที่แบบว่ามีพื้นฐานด้วยอย่างเงี้ยค่ะจะมีตัวไหนบ้างคะโอเคครับในกลุ่มถ้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่จะเป็นในตัวกลุ่มของธนาคารใหญ่ครับถามว่าแบงค์ใหญ่ภาพเทคนิคเป็นขาลงไหมมีโอกาสเป็นขาลงสูงมากเลยนะครับแต่ถามว่าฟื้นไหมคิดว่าฟื้นครับตัวภาพของอันที่1ผลประกอบการไตรมาส2ของกลุ่มธนาคารค่อนข้างที่จะบอททอมไปแล้วนะครับฟื้นไตรมาส3ไตรมาส4ดีขึ้นขณะเดียวกันครับต้องบอกว่ากลุ่มธนาคารโดยเฉพาะอย่างแบงค์ใหญ่เช่น VVL ครับโซนแถวๆนี้ต้องถือว่าลงมาในระดับ 0.8 เท่าไพรส์ซูบุ๊กเนี่ยต่ำสุดในค่าเฉลี่ยในรอบประมาณ10ปีเลยนะครับถ้าไปดูย้อนหลังรอบที่แล้วการตั้งหลักของหุ้นก็ตั้งหลักที่ 0.8 เท่าไพรส์ซูบุ๊กเพราะฉะนั้นจากจุดแถวๆนี้ครับมีโอกาสที่จะเห็นภาพของการฟื้นตัวได้นะครับเพียงแต่ว่าการฟื้นตัวของกลุ่มธนาคารตรงนี้เนื่องจากว่าภาพใหญ่ยังเป็นขาลงอยู่การฟื้นตรงนี้เนื่องจากผ่านจุดต่ำสุดเนื่องจากว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาจะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการตรงนี้ทำให้เกิดเทคนิคอลรีบาวด์ในกลุ่มนี้ได้แต่ว่าเทคนิคอลรีบาวด์ตรงนี้ต้องออกหรือว่าซื้อแล้วสุดถึงระดับตรงนั้นต้องขายนะครับทีนี้ถ้าเป็น BBL เนี่ยในโซนแนวรับก็คือโซนแถวนี้ครับ177-177.50 แนวต้านอยู่โซนไหน187บาทนะครับหรือว่าดีสุดอาจจะได้ถึงประมาณ100
90ต้นๆแต่ว่าตรงนั้นคือจุดที่เรียกว่าลิงการซื้อลิงการเล่นเฉพาะในกรอบ177ถึง187บาทครับตรงนี้แก๊ปประมาณ20บาทหรือประมาณสัก 10% ครับค่ะก็เป็นการเล่นรอบนะคะสำหรับหุ้นในกลุ่มขนาดใหญ่อย่างเช่นธนาคารก็แนะนำเป็นตัวของ BBL นะคะค่ะแล้วส่วนกลุ่มอื่นๆล่ะคะมีเพิ่มเติมไหมคะในกลุ่มอื่นๆนะครับก็ต้องบอกว่าในกลุ่มของธนาคารปิโตรเคมีเนี่ยน่าจะงบน่าเกลียดมากครับก็ปิโตรเคมี IRPC ออกงบมาแล้วเป็นตัวแรกนะครับก็ต้องบอกว่าคงก็เตือนท่านคุณกันมาตลอดว่างบน่าจะไม่ดีนะครับเดี๋ยว PTTGC และ IVL ก็จะออกมาไม่ดีหรือออกมาน่าเกลียดด้วยเช่นเดียวกันเพราะเราจะเห็นว่าIRPC ลงมาเสมือน1กับเอ๊ะจะยืน 4.50 แล้วสุดท้ายพองบออกปุ๊บทะลุเบรกโลลงไปตั้งหลักข้างล่างอีกทีเลยนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าจะหยุดตรงแถวๆไหนดีเนี่ยดังนั้นระวังนะครับว่า GC นะครับกับตัวของ IVL ยังมีโอกาสที่จะลงต่อครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มพวกนี้ถ้างบยังไม่ออกถ้างบยังไม่ประกาศยังไม่รีบร้อนที่จะกลับไปซื้อครับเพราะฉะนั้นช่วงสั้นยังคงหลีกเลี่ยงหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีถ้าจะเอาอย่างน้อยสุดต้องเห็นงบแล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นตัวของPTTGC IVL ต้องรอก่อนนะคะสำหรับคนที่จะเข้าไปนะเพราะว่างบอาจจะออกมาไม่ดีนะคะส่วนกลุ่มสื่อสารล่ะคะกลุ่มสื่อสารนะครับช่วงสั้นมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ครับตลาดแสดงลักษณะของการดีดตัวที่นำโดยหุ้นในกลุ่มสื่อสารนี้ก็แสดงว่าอันที่หนึ่งตลาดกำลังกลัวความเสี่ยงครับเราจะเห็นว่าตลาดกลัวความเสี่ยงถามว่าทำไมตลาดไม่ไปไล่ซื้อหุ้นในกลุ่มไฟฟ้าก็ต้องบอกว่าตลาดก็กลัวความเสี่ยงเหมือนกันว่าหุ้นกลุ่มไฟฟ้าที่ขึ้นมาเยอะเนี่ยถึงเวลาเนี่ยอยากจะได้ตังค์แต่ว่าจะเติมอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตังค์หรือเปล่านะครับก็เลยมามองว่ากลุ่มสื่อสารครับถึงแม้ว่าจะมีการพักแต่ในเชิงของตัวกองทุนหรือนักลงทุนสถาบันเนี่ยก็จะมองว่าในระดับของความพรีเมียมหุ้นกลุ่มสื่อสารมันน้อยกว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าหลายตัวขึ้นไป PE 30-50 เท่าแต่ว่าในกลุ่มสื่อสารครับหลายๆตัวยังอยู่ PE ประมาณสัก10กลางๆซึ่งถามว่าไม่ได้ถูกเป็นพิเศษแต่ก็ต้องถือว่าไม่ได้แพงน่าเกลียดนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเริ่มเห็นการตอบโต้ทางนักลงทุนสถาบันครับโดยการโยกเงินในกลุ่มที่ไม่มั่นใจกลุ่มที่ไม่แน่ใจผลประกอบการกลุ่มที่มีโอกาสจะแย่แล้วก็เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มที่ปลอดภัยมากขึ้นซึ่งในกลุ่มที่ปลอดภัยแล้ว valuation ยังไม่เวอร์เกินเนี่ยเหลืออยู่ไม่กี่กลุ่มครับโดยเฉพาะที่รองรับเงินได้ก็คือกลุ่มสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สื่อสารมีโอกาสที่จะเห็นภาพการฟื้นตัวครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่เซฟอยู่นะคะค่ะได้ค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายให้สักนิดนึงนะคะครับก็คุยกันมาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหามีโอกาสที่ตลาดจะปรับหรือจะย่อครับโดยมองจริงๆก็ต้องเรียนตามตรงว่ามองแค่ 1,680 ถึง 1,690 นะครับแต่ว่าตลาดช่วงหลังยากครับแล้วก็หลายครั้งมันจะแถมมาให้เราอีก1แนวซึ่งว่าการลงมาแถวโซน 1,650 ถึง 1,660 ต้องบอกว่าโซนนี้เป็นโซนสำคัญที่ควรจะเสี่ยงซื้อและเป็นโซนที่เรียกว่าการตัดสินใจในโซนนี้ต่อให้ผิดพลาดต่อให้จะทะลุลงไปการคัทลอสตรงนี้จะมีต้นทุนในการคัทลอสที่ต่ำกว่าคนที่รีบไปบู๊ตั้งแต่ก่อนหน้านี้มากนะครับเพราะฉะนั้นในโซนแถวนี้ครับลุ้นการฟื้นตัวของตลาดครับค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบคุณคุณกิตพลมากๆเลยนะคะยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลไพไพศาลกิจจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB นะคะก็มอง1690 1680ด้านล่าง1640นะคะแล้วก็หุ้นเด่นเป็นตัวของแบงก์กรุงเทพนะคะ BBL นั่นเองก็แนะนำกลยุทธ์การลงทุนนะคะมองเชิงบวกในภาพระยะนี้นะคะมีโอกาสที่เซตจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวนั่นเองนะคะฝากไว้ทิ้งท้ายนะคะสำหรับหลักสูตรดีๆค่ะนะคะมาเรียนกันนะคะ The Winner สำหรับในปี2562นี้จะเปิดเป็นรุ่น6เนี่ยรุ่นสุดท้ายนะคะเจอกันอีกทีเนี่ยปีหน้าเลยเพราะฉะนั้นใครที่ยังลังเลใจอยู่นะคะแล้วก็ตัดสินใจอยู่นะคะมาจองกันค่ะสูตรเลือกหุ้น3ประเภทสูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นสอนให้เลือกหุ้น3ประเภทคือหุ้นลงทุนหุ้นรันเทรนหุ้นเก่งกำไรนะคะแล้วก็มีการแบ่งชุดหุ้นนะคะหุ้น600ตัวในตลาดเนี่ยจะแบ่งให้เลยนะว่าชุดไหนเนี่ยเอาไว้ลงทุนชุดไหนเอาไว้รันเทรนชุดไหนเอาไว้ได้แค่เก่งกำไรแล้วแต่ละชุดจะต้องทำยังไงแล้วก็จะมีรายชื่อหุ้นที่ไม่ควรยุ่งนะคะไปให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเรียนจบก็จะมีไลน์กรุ๊ป VIP จากพี่เปี๊ยก1เดือนด้วยนะคะก็จองกันเข้ามานะคะเรียนวันเสาร์ที่7กันยายนนี้นะคะเราจะไปเรียนพร้อมๆกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้จองสามารถสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายสำรองที่นั่งได้ทาง LINE @mrmarket นะคะสุดท้ายค่ะหมวยฝากท่านไปกดติดตาม YouTube Stop Loss ฝ่ายธนวันปันทโชตนะคะเดี๋ยวหมวยจะทยอยเอาคลิปเก่าๆมาลงนะคะเป็นคลิปที่
เกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยกับนักลงทุนซึ่งจะมีข้อคิดในการลงทุนให้ท่านนำไปประยุกต์ใช้นั่นเองนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ทุกวันก็จะมีรายการที่ไลฟ์สดแล้วเนี่ยไปออนแอร์ย้อนหลังทาง YouTube ก็สามารถไปกดติดตามกันได้นะคะฝากกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์ก่อนที่จะจากกันไปด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะในการที่มาทำรายการหุ้นออนไลน์ให้ท่านนักลงทุนได้รับประโยชน์ทุกเช้าแบบนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านลงทุนกันอย่างมีสติและมีความสุขค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ The Winner สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้เคล็ดวิชาเลือกหุ้น3ประเภทหุ้นลงทุนปั้นพอร์ตให้เติบโตหุ้นรันเทรนกินกำไรคำโตหุ้นเก่งกำไรหากระแสเงินสม่ำเสมอพร้อมสอนวิชาแยกหุ้นตามกลุ่มอุตสาหกรรมและจัดชุดแยกกลุ่มประเภทหุ้นลงทุนหุ้นรันเทรนและหุ้นเก่งกำไรเพื่อให้นักลงทุนเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับประเภทของหุ้นเรียนรู้ทั้งวิธีเลือกหุ้นและกลยุทธ์การเข้าซื้อขายสอนลึกการวิเคราะห์งบและการใช้กราฟเทคนิคถ่ายทอดเคล็ดวิชาโดย2กูรูรุ่นใหญ่ในตลาดหุ้นกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และพี่เปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์สมัครได้ทาง ID Line @mrmarkets หรือโทร 099-289-4214